ก่อนไปดูคลิปฝากกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนคลิปวันนี้เนี่ยผมโคตรลงทุนเลยนะเสียไปตั้ง 10,000 โลบักนะครับทุกคนเพื่อตีบวกหา N sharp ที่ดีสุดของ Gravity Chain เว้ยแต่สิ่งที่ผมได้มากับแบบโคตรตะลึงอย่าลืมกดไลค์ก่อนไปดูคลิปด้วยนะครับไก่ตันซันคงด้วยนะอย่าลืมไปซื้อกันด้วยทุกคนเห็นอะไรนี่มั้ยครับโลบักผมอะมีอยู่เกือบ 90,000 ตีไปเลย 90,000 โลบักเรามาดูว่าใน 90,000 โลบักนี้ผมจะสามารถ N sharp ดาบ Gravity ดาบที่กากที่สุดมีดีอย่างเดียวคือการดึงศัตรูและทำให้ศัตรูลอยมีเท่านี้นะครับข้อเสียของหลักๆของ Gravity เลยก็คือระยะโคตรสั้นดาบ Gravity ระยะโคตรสั้นนะครับแบบสั้นมากอะเอาให้ดูเลยอะทุกคนดูนะเนี่ยระยะมันแบบเดินไปไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วอะคือมันแบบมันสั้นเกินนะครับเนื่องจากการเอ็นชาร์ปครั้งนี้นะผมอยากได้ระยะสกิลผมอยากได้ระยะสกิลที่ไกลมากๆและถ้าติดไฟนี้ยิ่งดีเลยตัดฮาคิคูณ2ไปอีกนะครับทุกคนและเรามาลุ้นกันนะครับว่า Gravity Chain นี้ผมจะสามารถปั้นให้สุดกี่โลบักกันทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับและสําคัญอย่าลืมไปดูไกด์ท่านสุคงด้วยนะเว้ยก็คือดาบที่เราจะมาเอ็นชาร์ปได้นะครับเผื่อคนไม่รู้นะเราต้องติดดาวซะก่อนนะครับทุกคนเห็นไหมคือมันต้องไปตีบวกซะก่อนนะซึ่งการตีบวกก็จะมีให้ตีตั้งแต่โลก2แล้วก็โลก3เลยนะครับทุกคน kittenshopth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสตาร์อีกด้วยยังมีอีก anime adventure และ pet simulator ขาย ID ไก่ตันแบบต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับโยมทูตหมัดไฟด้วยนะประเด็นไอ้คนเนี้ยมีกีมัวอยู่ข้างหน้านะครับทุกคนขอทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์ถ้าทุกคนกดไลค์เยอะเนี่ยผมจะมีดวงในการตีบวกได้กับวิตตี้เชนติดไฟแล้วก็เพิ่มระยะดาเมจนะครับทุกคนมาดวงทุกคนเอามากลัวได้แต่เกลือชัวร์ทรงนี้มาเริ่ม 10,000 โลบักผมต้องซื้อหนังสือด้วยนะทุกคนมันซื้อตรงไหนวะเนี่ยเอ็นชาร์ปตรงนี้เลยนะครับกับวิตตี้เชนนะผมไม่มีหนังสือเลยพี่รู้ละน้องๆมันมีให้ซื้ออยู่ตรงนี้เฟ้ยนี่ไงแพงสุดเท่ากับดีสุดนะครับ ตะกะอะไรของกูวะเนี่ยโห 1,500ซื้อครั้งละ 1,500 กูต้องซื้อกี่รอบวะเนี่ยผมต้องซื้อทั้งหมด7รอบนะครับทุกคนจะเสียไปทั้งหมด 1,500 โลบักนะครับมา7รอบจัดไปเลยกูทำอะไรของกูวะเนี่ยมันจะคุ้มมั้ยเนี่ยคอนเทนต์เนี่ยไม่เป็นไรถ้าเราได้ก่อนถ้าเราได้ของดีๆก่อนแล้วก็เอาไปตีบวกอันอื่นได้ไงทุกคนอย่าลืมกดไลค์ผมนะครับทุกคนอย่าลืมไปหนุนไก่ตันซันคุงด้วยนะครับ199บาทก็มีสิทธิ์ได้รหัสเช่ไปแล้วนะครับทุกคนกูซื้อไปกี่รอบแล้ววะเอ้าบันไลแล้วไงทุกคนผมซื้อไปกี่รอบแล้วมันได้ครั้งละ3ใช่ไหมตะกี้นี่ขึ้นมา12 3 4 12ผมซื้อไป4รอบซื้ออีก4 5 6 7 3รอบผมตกเลขนะครับตัวโทษทีโอเครอบสุดท้ายแล้วทุกคนผมขอดวงทุกคนหน่อยนะผมจะเอาGravity ติดดาวเอ็นชาร์กูจะเป็นอันดับหนึ่งให้ได้กูนี่มันลงทุนทุกคลิปจริงจริงจะเข้าฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนผมย้ำรอบที่3แล้วนะกดให้ผมหน่อยนะครับทุกคนกดไลค์นะผมจะได้มีดวงสุ่มได้ของดีๆนะเว้ยเอาล่ะถ้าทุกคนกดแล้วนะไปเลยครับรอบแรกเอ็นชาร์ไปเลยด้วยหนังสือสีแดงเปิดอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยมันมีอะไรบ้างวะเนี่ยอันนี้ได้ออฟค่อนข้างเยอะเลยนะครับชาร์ปเลเวล3อันนี้ผมใช้ Google Translate แปลนะผมอ่านไม่ออกไงเพิ่มความเสียหายให้กับผู้เล่นที่ใช้ Elemental 3% ฟาร์มเงินดรอปจาก NPC 30% อัตราเพิ่มการดรอปจาก NPC 5% เลเวล1ทะลุเกาะก็คือเจาะเกาะเจาะฮาคินะครับอันนี้ส่วนนี้ก็คือเพิ่มความเสียหายกับ NPC มึงเอามาเพื่ออันสุดท้ายเพิ่มความเร็วของคุณเมื่อสร้างความเสียหายเอาง่ายก็คือถ้าเรายิ่งตีเกตตรงนี้เราจะขึ้นเร็วนะครับใช่หรือเปล่าผมถ้าผมไม่ผิดนะครับทุกคนไปอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันต้องมีออฟที่ดีกว่านี้นะครับทุกคนต่อไปเลยลัคกี้ว่ะความโชคดีต่อ NPC มาอีกแล้วโอ้โหอันนี้ดูได้เลยนะครับถึงเลเวลจะสูงแต่ว่าค่อนข้างที่จะกากนะครับอันนี้มีแค่ลดคูลดาวน์ 20% นะครับทุกคนเนี่ยมันมี NPC เนี่ยถ้ามี NPC ผมคิดว่ามันเกลือแล้วนะเพราะผมไม่ใช่สายฟาร์มไงถึงฟาร์มกูก็ไม่เอา Gravity Chain ไปฟาร์มแน่นอนนะโอ้โหเฮ้ยๆอะไรเนี่ยเลเวลแม็กเลยเหรออันนี้ลดคูลดาวน์ลง 9% นะส่วนนี้ก็คือเพิ่มความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ Naturiอะไรวะเนี่ยกูอ่านไม่ค่อยออกด้วยกูยิ่งตรงกิจอ่านอันนี้แม่งเลยรับ 10% ของความเสียหายที่สร้างพลังงานผมว่ามันแปลมั่วแล้วแหละยันว่ามันเป็น energy นะครับก็เหมือนว่าเออช่างแม่งเหอะเพิ่มความเร็วของคุณเมื่อสร้างความเสียหายนี่ก็ไม่ค่อยดีนะครับผมจะตีไปเรื่อยนะจนกว่ามันจะมีออฟแดงๆหรือว่าออฟโหดๆนะครับผมถึงจะเลือกนะครับทุกคนจัดไปกูไม่สนด้วยวันเนี้ยไหนๆกูก็มาแล้วอันนี้คือไม่สามารถถูกขัดจังหวะได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ไม่ค่อยแลเท่าไหร่นะจัดไปเลยปึ้ง
หุ้ยหุ้ยฟอร์เซนมาแล้วน้ำแข็งอันนี้น้ำแข็งใช้งานสโลนะครับเมื่อการโจมตีถึงเอฟเฟกต์อันนี้คือมันจะสโลศัตรูนั่นเองนะครับทุกคนวันนี้ก็เลเวลเยอะอยู่เนี่ยดูดิแต่ผมอยากได้ติดไฟกับประเด็นนะเขาบอกว่าติดไฟนี่ดีที่สุดแล้วนะครับเจาะเคนด้วยนะติดไฟสตอมว่ะอันนี้สายฟ้าชัวร์เลยเนี่ยนี่ไงสร้างความเสียหายพายุสายฟ้าไหนดูดิกาวิตี้ติดสายฟ้ากันเลยเย้เท่นะเนี่ยแต่เนี่ยคือมันจะไร้ประโยชน์มากถ้าเรา1-1นะครับทุกคนมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นจัดไปอีก1รอบครับเหลือ15คัมภีร์แล้วนะคัมภีร์มังกรโอ้โหโคตรเกลือส้มเพชมาดิมาดิมาดิขู่สตองกิฟต์อีกแล้วโคตรเกลือเลยอันนี้ก็ไม่ดีอ่ะผมอยากได้ติดไฟอ่ะติดไฟนี่ดีสุดแล้วมันตัดเคนด้วยเว้ยอีกแล้วกูได้แต่อันนี้แม่งคัมภีร์กูเหลือ10อันโคตรเกลือเลยโอ้อันนี้ก็เกลือเกลือยับยับนี่แหละเนี่ยโฟเซนอีกแล้วกูได้โฟเซนอีกแล้วใครอยากได้มึงครับติดไฟมาติดไฟมันจะขึ้นว่าอะไรวะไม่สนอ่ะเอาหมดเลยไก่ตันสันคุงอันนี้คืออะไรเนี่ยเลเวลแม็กเลยเหรอเพิ่มความเสียหายโอ้โหอันนี้คือดาเมจแรงขึ้น 15% เลยนะทุกคนเลเวล5เลยนะอันนี้น่าสนมากเลยนะครับแต่มันมี NPC มาตั้ง2อันเลยเนี่ยกูจะพอเท่านี้ดีประมาณนี้ไปถล่มลึกกว่านี้เนี่ยมันจะเจ๊งนะเนี่ยเฮ้ย เดี๋ยวมันจะเจ๊งนะโหมาผมจะวัดดวงเลยแล้วกันนะครับทุกคนโหนี่เลเวลแม็กเลยว่ะลดคูลดาวน์ 12% เลย4เซนอีกแล้วมันเอ้ยหรือกาวิตี้เคมันไม่มีติดไฟวะเนี่ยผม กูเกลือมันเกมกลางนี่ว่ะบล็อกฟุตมึงเป็นคนอย่างนี้แต่เมื่อไหร่เนี่ยมาอีก2อันนะครับทุกคนผมจัดยาวๆเลยอันสุดท้ายแล้วทุกคนเอาดวงมาเอาดวงมาเอาดวงมาให้พี่คือกูเอาโฟเซนตั้งแต่แรกก็ได้อยู่ละนะครับทุกคนผมจะลงทุนเพื่อนน้องๆนะครับผมขอกดอีก2รอบนะมา3คัมภีร์นี้เรามาดูว่าเราจะได้ของดีหรือเปล่านะครับทุกคนเฮ้ยกูเริ่มตึงแล้วตอนเนี้ยมันเริ่มตึงๆหน้าละนามาสเตนามาสเตนามาสเตไก่ตัน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 มาเลยไก่ตันมาเลยสตอร์มสายฟ้าอีกแล้วว่ะกูขอดูเอาเป็นอื่นดิผมว่าฟูเซนยังจะดีกว่าสายไฟอีกนะเฮ้ยแต่นี้เลเวล3เลยว่ะเพิ่มความเสียหายทำกับผู้เล่น 6% นะลดคูลดาวน์ 6% เลเวลธาตุก็คือเลเวลสายฟ้าของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 2% นะทุกคนดีนะแต่ผมขอวัดดวงอีกหน่อยแล้วกัน เอ้ยกูโดนคนดูด่าแล้วเนี่ยโอ้โหพี่โคตรโง่เลยเนี่ยพี่แบบมันเหลืออีกเนี่ยพี่ได้ของดีแล้วพี่ไปเอาอันอื่นทำไมกูโดนด่าแล้วตอนเนี้ยผมอยากได้ของดีที่สุดไงเกมกัดมารอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายอีกแล้วสัตว์เอ้ยคลิปนี้นะนี่รอบสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับทุกคนได้ไหนผมเอานั้นเลยนะอันไหนที่ดีๆสุดเนี่ยผมเอานั้นเลยเว้ยไปฮะโหไม่มีอันไหนเลเวลแม็กเลยอ่ะกูนี่มันเกลือแบบเกลือแบบเค็มแบบเค็มปี่เลยนี่โอ้โหได้อันเดิมผมอยากได้ติดไฟไงหรือนี่ไม่มีติดเฮ้ยมีลดคูลดาวน์ลดคูลดาวน์นี่ก็ดีนะครับทุกคนดีสำหรับอันนี้นะดีสำหรับไอ้กาวิตี้เคนเนี่ยลดคูลดาวน์นี่ค่อนข้างดีเลยนะเราจะได้ดึงบ่อยขึ้นนะครับทุกคนกูลองเปลี่ยนอันอื่นมาบ้างดิไอ้ไฟเยอร์นี่มันออกยากขนาดนั้นเลยเหรอวะกูถามจริงมาอันนี้เนี่ยได้แบบว่าอะไรวะฟอร์เซนก็ดีนะติดอืดคูณ2เลยหุยนี่ลดคูลดาวน์ 12% แสดงว่าไอ้ดรอปลดคูลดาวน์นี่มันเยอะมากเลยนี่หว่าคนดูกูเกลือเนี่ยเอาตรงก็ไม่เกลือหรอกนะผมก็ได้แบบว่าได้ของดีอยู่นะครับทุกคนแต่ว่ากูโง่เองล่ะเออโอเคมามาดูว่าลดคูลดาวน์ 12% มันจะเห็นผลได้มากแค่ไหนนะครับทุกคนกลับโลก2กันคลิปนี้กูน่าจะโดนคนดูด่าว่าโง่นะแบบโหพี่ได้ของดีแล้วทำไมพี่ไม่พอทำไมพี่เป็นคนโลภมากทำไมพี่ไม่พอก็กูอยากได้ดีกว่านี้ผมบอกเลยว่าความโลภมีอยู่ในตัวของทุกคนนะครับทุกคนมึงไม่ต้องมาตอแหลว่ามึงไม่มีความโลภกูแค่อยากได้ของดีอ่ะกูอยากได้ติดไฟอ่ะมึงรู้ไหมกูอยากได้ติดไฟครับแต่สิ่งที่กูได้มันคือเกลือมันไม่ใช่ไฟเว้ยมันคือเกลือมันเค็มมากเลยเพราะฉะนั้นมึงตายซะสกิลลดคูลดาวน์กูอ่ะมันตึงอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยลาจอดเอ้ยโอ้โหมึงทำไปได้ยังไงนี่มึงเป็นคนยังไงเนี่ยกูถามมึงหน่อยดิมึงต้องเป็นคนยังไงมึงลาดกูนะเพื่อนฮัลโหลตึง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 สวยดิโมจิอ่ะมันเกียนด้วยโหมันวาร์ปหนีมันวาร์ปหนีวาร์ปหนีมันรู้เยอะมันรู้เยอะแต่จะวาร์ปหนีได้ถึงไหนครับคุณลดคูลดาวน์ 12% เอาโดนเฉยอ่ะฉันคงเกตอู
เอาโดนสกิลนี้โดนอย่างง่ายเลยคือสกิลนี้โดนง่ายจังวะสกิล X เนี่ยปกติมันโดนยากกว่านี้นะเจอสันคุงคอมโบเป็นไงไหลไก่เออผมจะโดนลุมมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนจะหนีซันคงผู้นี้เหรอมึงจะไปไหนจ้าเรียบร้อยแตกหนึ่งอะไรทำอะไรไอ้เออนี่ไงโดนไปดิกาวิตี้เชฟมึงจะสู้กูเหรอครับไอ้ไก่ทุยปากโคตรแซ่บลดคูลดาวน์เร็วมันก็ดีอย่างนี้นี่เองเอาผมไม่ค่อยจะอวยนะครับถ้าผมได้ติดไฟยังจะมีประโยชน์กว่านี้ซะอีกนะครับทุกคนมันจะแรงคูณ2เว้ยอันนี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะมันยังแบบครึ่งๆกลางๆอ่ะมันยังไม่ค่อยเฟี้ยวอ่ะลองตรงนั้นผมโคตรเสียดายเลยผมรู้สึกว่าคนดูที่ดูนี่ก็เสียดายนะเว้ยทำไมกูทิ้งแบบทำไมกูทิ้งฟอร์เซนไปได้วะมันยังจะมีประโยชน์สักกว่าอีกนะครับทุกคนติดอืดอ่ะไม่น่าเลยซันคุงแม่งสวัสดีพวกกระจกfucking cheese กูเข้าไปทีเดียวกูเกือบแตก oh my gosh โดนกูอุ๊ยผมเก็บแล้วผมเก็บแล้วมึงมานี่ดิจะไปไหนอ่ะจะไหนวะลุงตายฮ่าๆโดนวู้ฮู้เกียนเกินซันคงเกียนเกินอ้าวซันคงได้คิวอีกโดนล้านไปดิโง่โอ้เหมือนเราดึงมาซ้ำนะครับทุกคนเพราะว่ากาวิตี้มันก็แบบเพราะเราเล่นถอนนี้ด้วยอุ๊ยอุ๊ยลดคูลดาวน์มาแล้วคูลดาวน์โคตรเร็วอ่ะโดนนี่ไงจะลาดซันคุงเหรอโดนสกิลดึงมาเชือดดิไปไหนแล้วไปไหนแล้วโหมันเก็บเกรดแล้วมันจะมาสู้กับพี่ท่านแปลงร่างคือกูหนีเลยนะกูไม่สู้ขอดูหน่อยรถคูดาวนี่มันต่างกันมากแค่ไหนวะบ๊ายบายโคตรโกงใครชอบคลิปนี้ลืมสมัครและแชร์นะครับทุกคนผมขอตัวไปลากข้าหัวหาไฮไลท์ให้ทุกคนดูแล้วกันนะว่ากูเกลือนะแบบเกลือมากเลยอ่ะเจอกันครับน้องๆโคตรเกลือ